โอ้ยก็เริ่มง่วงแล้วขอนอนสักงีบหนึ่งนะThank you.
สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับตรงกลางนะครับทางขวามือนะครับข้างซ้ายมือนะครับแล้วก็ยืนขึ้นพี่ๆที่อยู่ข้างหลังทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะครับหนุ่มดีใจมากๆที่หนุ่มมีวันนี้นะครับรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับหนุ่มแล้วก็สำคัญมากสำหรับพี่ๆทุกคนนะฮะหนุ่มรอคอยคอนเสิร์ตที่จะมอบความรักให้กับพี่ๆทุกคนมาเป็นเวลานานมากหลังจากที่ทำอัลบั้มชุดที่3นะครับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็มีความรักอยู่แล้วใช่ไหมมียังครับ
ไม่มีแล้วหนุ่มจะให้นะครับจริงๆหนุ่มให้จริงๆนะครับก็ทุกคนมีอยู่ที่มีความรักก็ขอให้มีความรักมากๆวันนี้เป็นวันแห่งความรักหนุ่มขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับกุหลาบดอกแรกสีเหลืองซะด้วยก็วันนี้เป็นวันแห่งความรักหนุ่มขอมอบเพลงที่เกี่ยวกับความรักให้กับพี่ๆทุกคนในวันนี้ครับอะไรพี่อะไรรักของมานี่รักอะไรผมเปล่าอะผมเปล่า
ผมไม่ได้ทำผมเปล่าอ่ะจริงๆเลยไม่ได้ทำผิดสักหน่อยจับเราเข้าห้องขังอยู่ที่นี่มีหมอนใบเดียวเองร้อนง่วงแล้วนอนแล้วอุกเดียวไปเรื่อยเปื่อยฉันตามไม่
ทันพูดไปเรื่อยเปื่อยฉันฟังไม่ทันเอ้าพูดเรื่อยเปื่อยทั้งวันทุกวันพูดเรื่อยพูดเรื่อยพูดเรื่อยพูดไปทุกเรื่องคุยฟุ้งเฟื่องไม่รู้เรื่องตั้งแต่เรื่องเสื้อรองเท้าแตะเรื่องทรงผมเรื่องเรือรบไก่เรื่องเย็บผุดฟ้าลมเรื่องชมเรื่องติดในทุกอย่างทั้งโลกาพูดไปขอโทษพี่ๆทุกคนนะครับที่หนุ่มโยนให้นะครับเพราะว่าเข้าไปไม่ได้นะครับขอบคุณจริงๆสนุกมากยังมีแจกไม่ต้องแย่งกันจะมีอีกนะครับโถน่าสงสารบางคนหยิบได้แล้วตบเฉยเลยอ่ะบอกว่าอุ๊ยอย่าแย่งยาดันเย็นหนุ่มมีแจกเยอะนะครับมีนะฮะมีแจกเยอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหนุ่มให้จริงๆนะครับเดี๋ยวให้นะฮะเดี๋ยวให้อะไรครับอ๋อข้างนี้ถูกทอดทิ้งเหรอจ๊ะไหนคนไหนถูกทอดทิ้งโอ้โหแล้วหนุ่มจะช่วยได้ยังไงอ่ะฮะข้างนี้ก็ถูกทอดทิ้งเหรอจ๊ะข้างไหนข้างนี้เหรอเอาอะไรไม่โยนให้เลยเหรอเอาอะไรมีเดี๋ยวหนูมีให้นะฮะมีให้พี่ๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้าง อ๋อจะเอาของแถมอ๋อเทปใช่ไหมถ้าจะถามว่าจะเป็นไงกันบ้างแต่หนูอยากจะถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรหรือเปล่าวันในหัวใจ
ข้างนี้รู้สึกยังไงบ้างจ๊ะของแจกเหรอเดี๋ยวให้แล้วลองได้เสียงอะไรอ่ะเราฝันไปเหรอเนี่ยนี่เราฝันนี่นาอะไรครับพี่อะไรพี่ไม่ต้องครับเอ้าออกจากทุกแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเหรอพี่โหเป็นอิสระแล้วโอ้โหไม่ได้เห็นกรุงเทพสักนานเซ็นทรัลเลยเนี่ยแปลงใจใครมาเปรียบรักเป็นแก้วบาดต้องระวังมิให้บินให้ช้ำเฝ้าประคองมิให้เสียน้ำดำด้วยกลัวทำให้แก้วมองหากกล้าได้แก้วหล่นทิ้งลงพื้นไปแต่กระจายไปสมดังใจวังต่อยังไรคงไม่เหมือนดังแก้วคงยังรออยู่แต่รักฉันเปรียบดังต้นไม้งดงามต้องเลี้ยงต้องดูให้นาน
ขอบคุณพี่นะครับพี่ที่ตาบอดแล้วเอามะม่วงมาให้ขอเสียงปรบมือให้พี่นะฮะเพราะว่าตาเสียแต่มาฟังหนุ่มร้องเพลงแล้วเอามะม่วงมาให้ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณจริงๆอะไรนะครับแพ้ร้องเปล่าหรอครับแพ้ท้องหรือเปล่าอ๋อแพ้ท้องอ๋อแหมจะแพ้ท้องได้ไงอ่ะพี่ ไหนใครแพ้ท้องฮะโอ้โหผู้หญิงยกมือกันใหญ่เลย เอ๊ตอนนี่เก้าอี้สีขาวตอนแรกเราหนีมันพักที่นี่เนี่ยใช่ไหมเก้าอี้ตัวนี้ตอนแรกเราเดินมาวิ่งมามาจอดเราของไว้ในนี้ด้วยนี่ถังขยะเออเราของมาซ่อนไว้นี่หว่าเอ๊ะหนุ่มคิดว่าหนุ่มมีหัวใจเดียวแล้วก็จะมอบให้กับพี่ๆทุกคนวันนี้นะครับขอบคุณนะครับอะไรนะครับก็วันนี้นะครับก็ดีใจจริงๆที่มีโอกาสมามอบความรักให้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะให้มอบความรักให้พี่ๆไม่ทั่วถึงแต่ผมคิดว่า
วันนี้เป็นวันที่หนุ่มดีใจที่สุดนะครับที่ทำอัลบั้มชุดที่3ออกมานะฮะแล้วก็พี่ๆทุกคนให้การต้อนรับที่อบอุ่นจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับหนุ่มจะมีเสื้อยืดแล้วก็ของที่จะมอบให้อีกนะครับมอบให้กับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวหนุ่มร้องเพลงสุดท้ายแล้วครับแล้วจะมีเสื้อมาอยู่ตรงหน้าเวทีแล้วผมจะให้พี่ๆนะครับก็ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับหนุ่มขอมอบความรักและมอบเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในคอนเสิร์ตวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มาให้กำลังใจวันนี้นะครับแค่ไหนก็เป็นเรื่องของเราสุขก็เป็นเรื่องของเราโลกจะคอยเฝ้าแต่โลกยังดียังมองดนตรีให้ฉันดูแล้วใจใส่กันทุกคืนฟังโลกยังดียังมองเพลงมาให้ฉันจะเป็นอะไรยังได้เพลงไว้จะโลกจากหนุ่มขอมอบความสุขวันวาเลนไทน์วันนี้ให้พี่ๆทุกคนนะครับเพราะชีวิตจะมีด้านเดียวสุขก็มีด้านหนึ่งเศร้าก็มีด้านหนึ่งทุกแค่ไหนก็เป็นเรื่องของเราสุขก็เป็นเรื่องของเราโลกจะคอยเฝ้าดูแต่โลกยังดียังมองดนตรีขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้ความรักวันนี้ขอให้วันวาเลนไทน์วันนี้เป็นวันที่พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆกับใจบางๆของหนุ่มนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับขอบคุณครับโอ๊ยผมเปล่าพี่เฮ้ยพี่แบกกระบาน
ที่ยวไปตามตะวันอุบัติไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความชีพที่ยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตู้แช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอหาน้าพาคุณครอบสายลมคงรอไว้สายใจไหลลูสู่สวรรค์เหลียงวายสวัสดีนั่งลงก่อนได้เลยครับพักก่อนเดี๋ยวค่อยสนุกกันต่อนะครับฮะก็ ไม่ได้เจอหน้าค่าตาไม่ได้เจอเสียงกรี๊ดกราดมานานเพราะเมื่อกี้จะออกมาเขาไม่ให้ออกนะฮะเพราะว่าเขาทาสีอยู่นะฮะออกมาเดี๋ยวเปียกเลอะสีกันวันนี้หลายคนก็คงจะทราบดีนะครับเพราะว่าเป็นวันค่อนข้างจะสำคัญเพราะผมเดินผ่านในห้างเซ็นทรัลวันนี้เจออะไรแบบคนถือดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าคงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทีเดียวใช่ครับนั่นก็คือ วันมาฆบูชานะฮะ ซึ่งเราจะนำดอกไม้เนี่ยไป เวียนเทียนรอบวันมาฆบูชาเนี่ยเดือนนี้จริงเจี๊ยบแต่ยังไม่ถึงอีกประมาณ7วันวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญของฝรั่งเขาเป็นประเพณีฝรั่งวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟนะฮะก่อนวันคริสต์มาสซึ่งเมื่อถึงคริสต์มาสเราหลายพี่ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จริงหรือแกล้งอะไรล่ะแกล้งจริงแกล้งทุกคนก็รู้กันนะครับวันอะไรวันนี้เป็นวันแห่งความรักมีความรักนี่มีเกียงคนเดียวที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักนะฮะใช่ก็วันวาเลนไทน์เป็นถือว่าเป็นวันแห่งความรักของสากลทั่วโลกเลยเอธิโอเปียก็มีวันนี้เขมรก็มีทุกประเทศก็มีเขาเพราะเขามีแล้วเนี่ยนะ
ลาวมีลาวมีมีทั้งโลกเลยมีทั้งโลกก็ร้องเพลงนี้ให้แก่คนทั้งโลกเลยครับโลกกลมๆไงฮะโลกกลมๆคุณมากนะครับก็เล่นมา1 2 3เพลงนะฮะยังไม่ได้แนะนำกันเลยนะครับนี่คือวงเฉลียงนะครับรู้แล้วเหรอไม่รู้วงเฉลียงซึ่งปกติแล้วจะมี5คนนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียง3คนกับเสาอีกต้นนึงนะฮะเป็นเสาที่เคลื่อนไหวได้นิดหน่อยนะฮะยิ้มได้แต่พูดไม่ได้เสาตกน้ำมันนะฮะก็แนะนำกันเลยว่าตรงนี้เนี่ยคือคุณเกียรติศักดิ์เวทีวุฒาจารย์เกี้ยงครับเป็นคนเดียวที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันแห่งความรักเพราะใส่เสื้อสีออกเฮ้ยไม่เท่าไหร่นี่แดงกว่ารักมันเข้มข้นกว่ากันอันนี้มันรักวัยรุ่นสีน่าสีส้มสวยกว่าอีกฮะยอมครับคนต่อไปแนะนำผมวัชรบานเอี่ยมนะครับสวัสดีครับอาจจะรำคาญนิดหน่อยเพราะว่าเขาจ้างผมมาพูดนะฮะถ้าผมไม่พูดเขาจะไม่ให้เงินก็สงสารหน่อยเพราะลูกเมียทั้งบ้านอาจจะอดอยากถ้าผมไม่พูดนะฮะหรือไม่แน่พลาดก็ได้วันนี้เงินน่ะส่วนคนถัดไปทางนู้นนะฮะคงจำกันได้เสื้อดำความรักเขาเหมือนพระสอที่มั่นคงเหมือนสอพระศิวะคุณแตงนะครับคุณแตงนี่ก็คงรู้จักแล้วภูสิทธิ์ไร้ทองครับชุดนี้ทำหน้าที่เหมือนเดิมก็คือไม่ร้องเพลง ลูกอาชีพนี่อาชีพเป็นอาชีพเป่าไม่พูดนะครับไม่พูดเท่าไหร่เพราะมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่ต้องพูดก็เลี้ยงได้
เล่นแรงเล่นคนต่อไปนะครับเป็นคนใหม่นะครับเป็นสมาชิกใหม่ของเราชื่อเจี๊ยบพูดชื่อจริงๆของเขาคือฉัตรชัยดุริยะประณีตนะฮะชื่อเล่นชื่อนกครับนกฉัตรชัยดุริยะประณีตนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าฉัตรชัยดุริยะปลานะฮะเราก็เรียกกันสั้นมากสั้นเชียวนะอาจจะคนหลายคนอาจจะคิดว่าเราตั้งชื่อตามดาราหรือเปล่าฉัตรชัยเปล่งพาณิชย์นะฮะชื่อเล่นนกเหมือนกันเขาคนนี้แก่กว่าฉัตรชัยนั่นอีกนะฮะเกิดก่อนตายก่อนเด็กกว่าครับเด็กกว่าเฮ้ยพูดได้พูดแล้วตอนรับมาก็แต่งเป็นคนชวนเข้ามานะผมก็ยังถามว่าเอาคนใบ้เข้ามาวงในวงนี้หรือเปล่าไม่พูดไม่จานะครับถือกีตาร์หอบมาที่บริษัทแล้วก็พี่ผมอยู่ด้วยคนเอ้าใจกล้าเดินเข้ามางี้ก็ใจกล้ารับเหมือนกันก็รับเอามาแล้วแหละก็แล้วเราเฉลียงก็มีเพลงไว้รับเขาอยู่เพลงหนึ่งเพลงนี้เราแต่งให้เขาโดยเฉพาะเลยสำหรับคุณฉัตรชัยดุริยะปละนะครับ ชื่อเพลงนี้ง่ายขอบคุณครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วนกเนี่ยนะฮะไอ้ที่บอกว่าง่ายๆเนี่ยยากฮะแต่ไอ้ที่บอกว่าไม่ง่ายเนี่ยอย่าเอ๊ะเหมือนกันชักมั่วแล้ว พูดตรงๆเลยดีกว่าไอ้นกเนี่ยใจง่าย ไม่จริงครับไม่จริงที่แต่งเพลงง่ายๆต้อนรับเขาก็เพราะว่าเขามาง่ายชวนง่ายออกจากที่ทำงานเก่าง่ายมาอยู่เฉลียงง่ายง่ายไปหมดเลยแต่จิตใจเขามั่นคงนะครับเขาบอกว่าถ้ามาทำเฉลียงแล้วถ้าไม่ได้เงินเนี่ยเขาจะขอทำไปเรื่อยๆจิตใจมั่นคงมากนะครับปรวนแปลโดยมั่นคงเลยครับคุณนกฉัตรชัยพูดสิถึงคิวแล้ว
พูดบ้างพูดไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวพูดบ้างถึงเวลาต้องพูดแล้วนะฮะคนเรานี้นะฮะคนเราเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่อยู่ข้างหลังเรามีอะไรมีอะไรไม่อะแบบอะไรอยู่คนเราเนี่ยอะไรอยู่ข้างหลังคนเราเนี่ยเวลาออกไปอยู่ข้างหน้าก็ต้องมีอะไรที่อยู่ข้างหลังเราตลอดเจ็บเจ็บจริงไหมเจ็บเราให้นกคุยกับคนที่คุยเก่งที่สุดในวงได้เลยคุยกับไอ้เกี้ยงสวัสดีครับเกี้ยงงั้นเลยเหรอไม่ได้เจอกันนานนะสวัสดีครับเกี้ยงเอาคำอื่นเอาแบบทักทายเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเกี้ยงมาเมื่อไหร่อ่ะมาพร้อมกันเลยไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะชวนคุยแบบยังไงเป็นยังไงเกียงเป็นสถาปนิกใช่ไหมเกียงเป็นสถาปนิกใช่ไหมโอ้โหตัวอย่างมีแล้วคิดเองบ้างว่าเกียงออกแบบตึกอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกียงออกแบบตึกอะไรบ้างหรือเปล่าคนเรามันก็ต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังบางทีเราก็รู้ตัวบางทีเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่คนที่อยู่ข้างหลังแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยเขาจะมาบอกเราว่ายังมีนี่ยังไม่เอามันง่ายไปมันต้องมากกว่านี้เอาใหม่ทีนึงควรจะมีอะไรที่มันยาวกว่านิดนึงแบบดีเจวิทยุอ่ะที่เขาจะให้เราฟังเพลงนึงเนี่ยเขาต้องแบบลากเข้าโฆษณาเข้าอะไรไปเรื่อยแล้วค่อยเข้าเพลงลองเพลงนี้เกียงเขาแต่งเองด้วยนะฮะแต่งทำนองเองแล้วมาให้พี่จิกประภาสช่วยเขียนเนื้อให้ตอนแรกจะให้ผมเขียนให้แต่ผมเขียนไม่ได้ก็เลยให้พี่ติเขียนให้ฟังเลยดีไหมครับยังโฆษณามันต้องเข้าโฆษณาก่อนโฆษณาคุณชัดชัยดุยป่านี่นะฮะเป็นคนที่เขียนเพลงเก่งมากพงพัฒนะฮะตัวสำรองเขานะฮะเขาเขียนนะฮะเขาเป็นตัวสำรองเขียนจากชีวิตเขาเองครับอีกนานด้วยอีกนานอีกเพลงอีกนานก็เขียนฮะใจบางๆของหนุ่มเสกเขาเขียนทั้งนั้นนะครับเขาแต่งเล็กเขานกพี่นกนกเขาเขียนนกเขาเนี่ยชัดชัยดุยป่าเนี่ยฮะเขียนแล้วเพลงนี้เขาก็ช่วยมาตกแต่งเรียบเรียงใหม่แล้วก็เขาไม่ร้องเองเขากลัวไม่ดีเขาก็เลยให้คนที่เสียงดีกว่าร้องก็คือทางนี้อ่ะนี่เห็นไหมมันพูดอย่างเงี้ยเข้าเพลงได้ง่ายอ่ะอีกทีไม่ไหวแล้วพี่เอาเธอร้องไห้เป็นเพื่อนกันหากเธอสมหวังในวันใด
นกยอมได้ยังไงฮะเขาเอาของขวัญมาฝากแล้วให้นกไปให้เกี้ยงเป็นพี่พี่ไม่ลงไปหรอกปล่อยให้รออย่างนั้นแหละก็เป็นงี้แหละเพราะว่านกนี่เป็นคนใหม่เราก็ต้องใช้งานเรียกเสี่ยวเอ้อก็ได้เสี่ยวเอ้อน้ำชาเลยตุ๊ดจีนมาไม่นานนะครับหลายคนก็มีความสนุกสนานไปเที่ยวตุ๊ดจีนไปต่างจังหวัดไปไหว้บรรพบุรุษนะครับสำหรับประชาชนที่เป็นคนจีนแต่ว่าวันวาเลนไทน์เราก็วาเลนไทน์ได้อีกเราได้หลายชาติอยู่แล้วคนไทยไปได้เรื่อยๆนะครับ ทำไมไฟแรงๆอายุผมก็ปิดๆไว้หน่อยแล้วกันก็เพลงช้าไม่ใช่เฉพาะเพลงที่จบไปเมื่อกี้ก็เป็นเพลงช้าที่ผมแต่ง AM หน่อยดิยังไงดังๆชื่อเพลงยังมีนะฮะใช่ไหมครับยังมีเป็นภาษาอังกฤษนะฮะไม่อย่าคิดว่าเป็นภาษาไทยนะฮะยังนี่คือ YONG ยังที่แปลว่าเด็กหนุ่มมีนี่คือ ME มีก็แปลว่าฉันยังมีก็แปลว่าฉันยังหนุ่มยังเด็กอะไรเนี่ยแนวเนี้ยได้ทั้งนั้นแหละ อันนี้ก็เหมาะสมกับเกียงร้องอยู่แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะเกียงนะครับที่ร้องเพลงช้าได้แบบบาดลึกกินใจนะครับมีอีกคนหนึ่งเกียงพูดก็คนนั้นเขาก็แต่งเพลงนั้นของเขาเองเขาแต่งเพลงนั้นแล้วเขาก็ร้องเพลงนั้นของเขาเองแล้วเขาแล้วเขาจะร้องเพลงนั้นให้เขาให้คนนั้นๆฟังครับหอกเทปมา4ชุดมันยังพูดอยู่อย่างนี้เลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับเพลงชื่ออะไรครับเพลงนั้นไม่คิดถามนะครับเพลงนี้นกเขาแต่งขึ้นมาแล้วก็เอามาแก้กันว่ายังไงดีหลายคนก็ไม่กล้าเสี่ยงนะฮะไม่กล้าร้องก็ใครแต่งใครร้องแล้วกันนะฮะก็ตกมาเป็นหน้าที่ของคุณชัชชัยดุริยปะซึ่งจะต้องร้องต่อไปครับเพลงไม่คิดถามขอให้มีความสุขในวันแห่งความรักนี้ไม
ฉันเข้าใจทุกอย่างเลิกบังเลิกอำพรางขอให้ฟังกันก่อนเรื่องเราหากจะคิดไปจะอยู่ไปใหญ่ให้มองอยู่เราสองก็คงปวดใจสองแล้วกินใจเพลงเก่าๆของเฉลียงนะครับชอบมากใครที่เป็นแฟนเพลงหนุ่มเสกนะฮะไม่ต้องรอนะฮะหนุ่มเสกถึงบ้านแล้วนะครับกับเฮ้ยนกฉันมันไส้กันจริงๆเลยนกนี่นกอีกอันอ่างเปาทำไมแกได้ค่าตัวก่อนคนอื่นวะคุยไปคุยที่บ้านดีกว่ามีอย่างอ่ะพี่ให้เกียงส่งให้ผมแล้วฝากไปให้เอามุกไงแล้วแหมเขาอยู่แล้วเขาเป็นเอาเกียงไปรับหน่อยเกียงน้องก็มาให้อ๋อให้ทั้งวงนะฮะอังเปานะฮะฉีกแบ่งกันนะครับการ์ดวาเลนไทน์นะฮะขอบคุณมากนะครับผมนึกว่า4คนแล้วนึกว่าจะได้อะไรเยอะกว่านี้เห็นก็ได้ก็เราคอล็อกอยู่แล้วฮะคอเราก็เป็นหินวงนี้เฉลียงก็ต้องอะไรที่ทำอะไรที่เป็นล็อกหน่อยต้องขอประทานโทษนะฮะถ้าผมอาจจะพูดรุนแรงไปนี่ก็ต้องกราบประทานโทษด้วยเพราะว่าผมนี่เป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดในวงอยู่แล้วอันนี้เป็นผ้ายืดนะฮะใส่สำหรับกันเหงื่อที่มันไหลซึมออกมาแต่ว่าพวก
ร็อกชอบนิยมมาผูกข้อมือเพราะว่ามันทำให้แข็งแกร่งนะครับกำปั้นนี่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์เพลงแรงได้มากเลยเป็นร็อกแล้วเพราะมันใสแล้วมันอารมณ์มันแรงขึ้นมาฉูดแม้กระฉูดเนี่ยมันใสแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมถ้าใส่เข้าไปแล้วมันก็อารมณ์มันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะต้องระงับอกระงับใจไว้หน่อยเอาละนี่เจี๊ยบรู้เปล่าเจี๊ยบขึ้นแล้วนะนี่ถ้าขึ้นไปอีกนิดนึงนะจะเหมือนดาราล็อกคนหนึ่งหัวเนี่ยนะอ้าวไม่เหมือนคนอื่นไมโครไมโครไงไมโลเนี่ยออกแนวถ้าใครดูมิวสิกวิดีโอใจเย็นน้องชายนะฮะก็จะดูว่าเย็นขนาดไหนนะฮะเพราะว่าไหนๆวงอื่นเขาก็ร็อกกันแล้วทำไมเฉลียงจะขอร็อกบ้างไม่ได้ล่ะครับขอด้วยคนนะครับโปรดใจน้องชายใจเย็นไว้ก่อนอย่าใจร้อนความรักนั้นใช้เวลาค่อยเป็นไปค่อยดูใจให้ความในไว้ที่ท่าเขาและสุดน้ำขาขาผสมกันไปเหมือนของยืมมาเล่นทวงถามเล่นตามขอเล่นนั่งรอให้เธอว่าไม่รักให้ออกมาเวลาไม่มีก็รู้แล้วว่าจริงใจจริงใจสักอย่างแต่ทำไมใจร้อนต้องบอกมาเลยต้องบอกมาเลยหมดไปไว้ค่อยดูใจแล้วดูค่าหายแน่นอนกว่าหรือว่าไง
มเนี่ยสามเออเธอถอดก่อนนะครับผมขอถอดไอ้นี่นะฮะมันเหนื่อยฮะมันคอมันแข็งฮะมันเป็นล็อกแล้วมันหินล้วนๆนะฮะไมโครโฟนก็ดูดผมตลอดเวลาเลยนะไฟใครไม่ชอบผมแล้วปล่อยไฟมาดูดผมใช่ไหมแล้วก็คงจะถึงเวลาซึ่งเราเฉลียงจะอำลาท่านผู้ชมแล้วนะครับลาไม่ราลาแล้วนะครับหลังจากเราจะร้องอีก15เพลงแล้วก็จะลาเป็นเบ็ดเล่เลยนะครับถ้าใครกลัวรถแท็กซี่ไม่มีบอกผมนะเพราะพ่อผมทำแท็กซี่อยู่นะฮะทำนะไม่ได้ขับนะตัดผูครับพ่อเอานะการเวลาไม่เคยคอยใครสายน้ำไม่เคยคอยใครนะฮะเหมือนกันนะใครรู้คำตอบส่งมาที่ผมนะฮะว่าเขาไม่เคยคอยใครนะฮะก็จะถึงเวลาซึ่งเราจะต้องอำลาเวทีนี้ไปเพื่อไปเวทีอื่นเอาล่ะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วนะครับก็ฟังเพลงนี้แล้วก็เราจะล่ำลากันด้วยความรักในวันแห่งความรักนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักนี้ครับและนี่คืออื่นๆอีกมากมายคนเข้ามาเอี่ยวใช่ใครพี่นกเองใช่ใครไอ้นกเองไอ้นกเองเสียงเขาว้าวอนต้องยอมเขาเสียหน่อยยอมเขาเสียหน่อยเขาเสียหน่อยเขาเสียหน่อยทำไมวะหากันจริงเราเห็นอยู่เผื่อใจไว้ที่ยังไม่ให้แต่งหน้าตัวดีชอบชวนเขาทั่วไปมันเก่งตรงไหนถ้าทางใช้ไม่ได้ไอ้เกียงว่าแข็งแล้วไอ้นกยิ่งแข็งใหญ่ไอ้ผมนะกุ้มใจไม่ได้เรื่องสักคนไม่ได้เรื่องสักคนผมมาลืมตัว
ไปชวนมันได้ไงชักเริ่มสงสัยทำไมถึงปากพลอยสงสัยไอ้ของขวัญที่มันชอบมาอ่อยเดินตามผมต้อยต้อยก็มันติดสินบนน่ะมันติดสินบนกลับบ้านขอให้กลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนเลยนะครับ